วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูต้มเนื้อเปื่อยนะคะวันนี้เรามีเนื้อเศษสวยๆเลยนะคะนี่นะคะถัดมาก็จะเป็นหอมกระเทียมทุบตะไคร้ใบมะกรูดฉีกข่าเกลือผงปรุงรสวัตถุดิบของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาคั่วเครื่องกันก่อนนะคะตะไคร้ข่าใบมะกรูดหอมกระเทียมทุบตอนนี้เครื่องสมุนไพรของเรานะคะก็หอมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ตั้งหม้อใส่น้ำนะคะจากนั้นใส่เครื่องที่เราคั่วไว้เมื่อสักครู่ลงไปค่ะตามด้วยเกลือนะคะผงปรุงรสค่ะจากนั้นก็ใส่เนื้อลงไปต้มได้เลยค่ะค่ะตอนนี้ต้มเปื่อยของเราก็สุกแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะตักขึ้นออกมาหั่นนะคะเรามาหั่นเนื้อกันเลยนะคะวันนี้เนื้อเปื่อยมากเลยนะคะนี่ถ้าเราทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อพอดีเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็หั่นเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะทำเป็นสูตรแยกเนื้อแยกน้ำนะคะวันนี้เราต้มเนื้อเปื่อยพอดีแล้วนะคะเวลาเราจะจัดเสิร์ฟนะคะเราก็จะตักน้ำซุปใส่ต่างหากนะคะแล้วก็เอาเนื้อใส่นะคะเพราะว่าถ้าเราเอาเนื้อที่เปื่อยแล้วไปใส่ลงในหม้อคืนจะทำให้เนื้อเละนะคะแล้วจะไม่อร่อยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักน้ำซุปต้มเปื่อยใส่ลงในหม้อนะคะอ
ต่อไปนะคะก็นำน้ำซุปต้มเปื่อยมาตั้งไฟให้ร้อนนะคะต่อไปก็ใส่เนื้อเปื่อยลงไปในหม้อนะคะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะนะคะเนื้อของเราสวยมากๆนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวนะคะถ้าใครชอบสูตรขมก็ใส่ดีขมแทนมะนาวนะคะต่อไปก็ใส่พริกป่นลงไปค่ะตามด้วยใบโหระพานะคะจากนั้นก็ใส่ต้นหอมผักชีเล็กผักชีใบเลื่อยลงไปค่ะแล้วตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะต่อไปก็คนให้เข้ากันค่ะต่อไปก็ชิมรสชาติตามชอบได้เลยนะคะค่ะสำหรับเมนูต้มเปื่อยของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อเปื่อยเคี้ยวแบบนุ่มละลายในปากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปกับเมนูต้มเปื่อยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ